ก็ถือว่ามันก็บ่หายแค้นนะครับมันเฮ็ดแบบเฮ็ดบาปนะมันอยู่นั่นอยู่ในใจครับมันแค้นนะใจคือครับผมใจคือแบบใจคือยังไงวะนี่ผมอยากได้หลายกว่านี้แหละแต่ว่ามันบ่ได้จังหวะมันได้แค่เจอเดียวครับครับถือว่าได้ระบายระดับนึงแล้วครับก็ถือว่าระบายระดับนึงครับลึกๆแล้วผู้ต้องหาเป็นยังไงครับผมอยากให้เป็นยังไงผู้ต้องหาประหารครับซึ่งผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบแล้วนะครับเป็นผู้ต้องหาที่ก่อกระทำการลักษณะอย่างนี้มาจำนวน6ครั้งด้วยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งที่6ก็คือที่อำเภอกันวนเราได้แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโดยกระทำการทารุณโหดร้ายทรมานข้อหาที่2ปิดบังซ่อนเร้นศพข้อหาที่3ลักทรัพย์หรือรับของโจรนะครับเราได้แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว